เมื่อคุณได้รับการเตือนภัยจากหน่วยงานคุณควรจะทำอย่างไรก่อนอื่นคุณควรจะปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและถังแก๊สที่อยู่ภายในบ้านให้เรียบร้อยจากนั้นปิดช่องน้ำทิ้งที่อ่างล้างจานซึ่งรวมไปถึงสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำล้นออกมาจากท่อรวบรวมของใช้และเสบียงอาหารที่จำเป็นเช่นไฟฉายไฟแช็กเทียนไขอาหารแห้งน้ำดื่มเชือกยารักษาโรคประจำตัวและยาสามัญประจำบ้านเสื้อชูชีพถุงดำหรือถุงพลาสติกให้นำรถยนต์และพาหนะไปเก็บไว้ในพื้นที่ที่น้ำท่วมไม่ถึงอย่าลืมที่จะเรียนรู้เส้นทางการเดินทางที่ปลอดภัยที่สุดเพื่อที่จะไปยังที่หมายอย่างปลอดภัยไม่งั้นคุณอาจจะไปไม่ถึงก็เป็นได้เก็บบันทึกรายการทรัพย์สินเอกสารสำคัญและของมีค่าอื่นๆให้ห่างไกลจากที่ที่น้ำท่วมถึงซึ่งอาจจะเป็นธนาคารหรือกรมการไปรษณีย์ก็ได้แต่เมื่อคุณอยู่นอกบ้านก็อย่าได้วางใจเพราะคุณอาจจะมีอันตรายมากกว่าคนที่อยู่ในบ้านซะอีกในขณะที่ความสูงของน้ำอยู่ในระดับ15เซนติเมตรอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการเสียหลักล้มลงถ้าเป็นไปได้จึงควรหลีกเลี่ยงเส้นทางที่น้ำไหลซึ่งไม่ต่างจากการขับรถในพื้นที่ที่น้ำท่วมแรงดันน้ำนั้นสามารถทำให้รถคุณลอยและเสียการควบคุมได้หากเห็นป้ายเตือนตามเส้นทางคุณควรจะหลีกเลี่ยงเพราะอันตรายนั้นอาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลาสาเหตุการตายที่พบเห็นได้บ่อยที่สุดคือการตายเพราะกระแสไฟฟ้าดูดเนื่องจากเข้าไปใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟที่ชำรุดนอกจากการป้องกันระวังภัยแล้วสิ่งที่ควรระวังอีกอย่างหนึ่งคือโรคที่มากับน้ำท่วมตัวอย่างของโรคนั้นก็คือไข้หวัดโรคน้ำกัดเท้าและผื่นคันโรคเครียดจิตวิตกโรคตาแดงและโรคอุจจาระร่วง